สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมานานแสนนานนะครับก็คือวันที่ผมจะได้มาฉีดวัคซีนนะครับในการป้องกันโควิด -19 ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียนะครับก็บุ๊กกันมา1เดือนล่วงหน้านะครับถึงเวลาของเราแล้วด้วยนะครับอายุอนามก็ถึงแล้วนะครับก็เลยมีสิทธิ์ที่จะมาฉีดวัคซีนประเทศออสเตรเลียนะครับก็มีวัคซีนให้ประชาชนเลือกไม่เยอะนะครับมีแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับมีประสิทธิผลมากที่สุดนะครับก็เป็นที่ยอมรับของประเทศใหญ่ๆทั่วโลกนะครับแล้วก็ออสเตรเลียก็ใช้ไฟเซอร์นะครับให้กับคนทั่วไปแล้วก็คนที่มีอายุ16ถึง40เขาก็จะฉีดแอสตราเซเนกาให้และตอนนี้ก็มีฉีดทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้ผมจะมาที่ศูนย์ Vaccination Hub นะครับของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ซิดนีย์นะครับก็คือโอลิมปิกพาร์คนั่นเองนะครับวันนี้นัดไว้ที่บ่าย 3:45 รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนอนไม่หลับเลย ก็ไม่รู้ว่าฉีดแล้วจะเป็นยังไงนะครับมีคนบอกว่าจะเจ็บแขนบ้างล่ะจะปวดจะเมื่อยตัวนะครับจะเป็นไข้นิดๆบ้างล่ะจะหิวจะง่วงโอ้โหอาการที่ได้ยินมาเป็นอาการที่ทำให้หลอนพอสมควรเพราะว่าเป็นคนที่ต้องทำงานทุกวันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรกับตัวเราหรือเปล่าก็ต้องรอดูผลกันเราจะรอประมาณ1ชั่วโมงนะครับว่าหลังจากที่เราฉีดเสร็จแล้วเนี่ยจะมีผลยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในซิดนีย์แล้วเนี่ยผลหลังจากที่ฉีดนะครับตั้งแต่แรกเลยจนถึง15นาทีต่อมาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรากลับมานะครับขอตัวไปฉีดก่อนนะบ๊ายบายครับผมเดินทางมาโดยรถยนต์นะครับขับรถมาจาก Central Station Sydney มาถึง Olympic Park ก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีพอมาถึงก็มีอาคารจอดรถบริการให้ฟรีนะครับและเดินมาที่ศูนย์ของการฉีดวัคซีนประมาณ2นาที3นาทีเท่านั้นพอมาถึงก็จะเริ่มเห็นแถวหลายแถวนะครับสำหรับใครที่งงว่าจะอยู่ที่แถวไหนก็ให้ไปถามที่เจ้าหน้าที่ได้เลยว่าเรามีนัดเวลานี้ควรจะอยู่ที่แถวไหนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะบอกเองขอแนะนำว่าถ้ามาก่อนเวลาจะดีมากเลยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้แถวของผมแล้วนะครับคิว 3:45 ก็จะเริ่มเดินทยอยเข้าไปที่ประตูทางเข้ารอประมาณ15นาทีครับนับจากเวลาที่เรานัดไว้นะครับพอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยเราเข้ามาในศูนย์นะครับอย่าลืมเอา QR code ที่เขาให้มาในวันที่เราลงทะเบียนมาด้วยนะครับเพราะสำคัญมากๆพอสแกนปุ๊บคุณจะได้บัตรคิวและเดินเข้าไปในศูนย์ของผมได้ N514หลังจากนั้นก็รอสักครู่นะครับก็จะได้เดินเข้าไปในศูนย์ฉีดนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในรอแค่10นาทีก็ถึงคิวของผมแล้วครับตื่นเต้นเล็กน้อยนางพยาบาลใจดีมากและที่สำคัญมือเบามากๆเลยครับก่อนฉีดวัคซีนผมขออนุญาตนางพยาบาลว่าขอถ่ายรูปนางพยาบาลก็ใจดีมากครับบอกว่าได้เลยไม่มีปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดสแรกไฟเซอร์และเขาก็ให้เรามานั่งรอ15นาทีนะครับเพื่อสังเกตอาการว่ามีอะไรผิดปกติหลังจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่าสำหรับผมแทบไม่มีอาการอะไรเลยครับเรียบร้อยแล้วครับวัคซีนเข็มแรกไฟเซอร์จากรัฐบาลออสเตรเลียนะครับเมื่อกี้ฉีดก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพอฉีดเสร็จก็นั่งพัก15นาทีพอไม่มีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงก็สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับรวดเร็วทันใจระบบการจัดการดีเยี่ยมแล้วก็สถานที่จัดสะอาดสะอ้านแล้วก็ผู้คนไม่ได้แบบว่าแน่นหนาอะไรมากมายที่ทำให้เราน่าเป็นห่วงว่าจะเกิดการติดโควิดนะครับผมเชื่อว่าประชาชนทั่วไปจะรู้สึกอุ่นใจมั่นใจนะครับกับระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในครั้งนี้นะครับฉีดเรียบร้อยแล้วเราจะกลับไปพักผ่อนกันนิดนึงนะครับรู้สึกหิวขึ้นมาเลยไม่รู้ว่ามันเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วจะรู้สึกหิวแล้วก็ง่วงนะครับขับรถกลับแล้วก็ไปพักผ่อนกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับแล้วคราวหน้าเข็มที่2เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกว่าบรรยากาศของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2ที่ประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงนะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายครับ